ครับผมก็เป็นช่วงที่3ของรายการนะครับผมมีคำถามทางบ้านเนี่ยที่ค้างไว้เนี่ยทางบ้านเนี่ยก็โทรมาหาเราค่อนข้างเยอะคำถามที่3เนี่ยนะครับคุณวัฒนาเนื่องจากแฟนเราเนี่ยเขากำลังจะหย่ากับภรรยาแฟนเราหมายถึงใครแฟนเขาสามีเขาแฟนเรางงหมดเลยเนี่ยใครแฟนใครบ้างเขาวงเล็บมาว่าอ่านไม่ผิดนะคะเพราะต่างฝ่ายต่างมีคนใหม่แต่เขาทั้งสองมีลูกด้วยกันเนี่ยถ้าเขาหย่ากันแล้วเนี่ยขอถามคำถามดังนี้นะคะข้อ1เนี่ยถ้าเขามาจดทะเบียนสมรสกับเรานะครับลูกของเขาก็ยังมีสิทธิ์เหมือนตอนที่เขายังไม่ได้หย่ากันใช่ไหมคะถ้าใช่สมมติเราจดทะเบียนสมรสแล้วเรามีลูกสิทธิของลูกเรากับลูกเขาเท่ากันไหมคะมีอะไรต่างกันหรือเปล่าคือคำว่าสิทธิ์เนี่ยไม่รู้สิทธิ์ด้านทรัพย์สินหรืออะไรครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สินนะครับผมคือลูกของใครถ้าเกิดว่าเขาจะเป็นเมียกี่คนก็ตามนะลูกก็ยังติดตามมีสิทธิ์อยู่เรื่อยนะมีสิทธิ์จนกว่าจะพ่อตายแล้วก็จะมีสิทธิ์ในทรัพย์สินของพ่อถ้ามีหลักฐานว่าเป็นพ่อลูกกันนะไม่ว่าในทางจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนก็ตามนะถ้ามีหลักฐานนั้นไม่จดทะเบียนก็โดยพฤติไหนก็ถือเป็นผู้สืบสันดานนะครับก็เป็นลูกนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มีสิทธิ์อยู่ตลอดอะตราบใดยังความเป็นพ่อเป็นแม่มันมีอยู่ตลอดนะครับและเกิดว่าสิทธิลูกเรากับลูกเขาน่ะลูกใครลูกมันลูกใครก็มีสิทธิ์กับคนนั้นนะไปมีสิทธิ์กับพ่อเลี้ยงไม่ได้นะลูกพ่อเลี้ยงติดมาลูกเขาก็มีสิทธิ์พ่อเลี้ยงนะครับมันไม่เกี่ยวกันคือสมมติว่าพ่อเลี้ยงเขาลูกเขาก็มีสิทธิ์กับภรรยาคนเก่าของเขาลูกติดต่างคนต่างมีลูกติดกันใช่ไหมก็ฝ่ายใดก็มีสิทธิ์แม่ก็ที่มาแม่ก็ทรัพย์สินของแม่ที่ได้มาก่อนเนี่ยก็ยังเป็นของลูกที่ติดตัวมานะพ่อก็เหมือนกันถ้าเกิดเขามีลูกมาเนี่ยก็ลูกที่ติดตัวมาก็มีสิทธิ์ในส่วนของพ่อจะไม่มีสิทธิ์ในส่วนของแม่เลี้ยงนะไม่มีสิทธิ์ในส่วนของแม่เลี้ยงนอกจากแม่เลี้ยงจะยกให้หรือว่าทำพินัยกรรมให้ก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าทรัพย์สินที่มาสร้างร่วมกันเนี่ยต่อไปก็อาจจะแบ่งแยกคนละครึ่งนะส่วนครึ่งนั้นก็ที่เขาได้เป็นสินสมรสมานะเกิดใครตายไปก็ลูกก็มีส่วนอยู่ถ้าเป็นลูกที่แท้จริงครับผมก็คือจะได้เฉพาะลูกที่แท้จริงใช่ไหมแต่ลูกบุญทำได้ด้วยใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าจะให้มีสิทธิ์ซึ่งกันและกันต่างฝ่ายจดลูกเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมให้หมดนะจุดเป็นลูกบุญธรรมก็มีสิทธิ์ทางมรดกเหมือนกันทุกฝ่ายวิธีการอย่างนั้นครับผมข้อที่2ถามว่าเขาจะยังสามารถเอาลูกของเขามาลดหย่อนภาษีได้เหมือนเดิมไหมคะก็มีสิทธิ์ครับหย่อนภาษีก็เป็นลูกเขาสามารถลดได้นะฮะข้อที่3ถ้าซื้อบ้านหลังซื้อบ้านหลังใหม่นะฮะจากจดทะเบียนสมรสกับเราแล้วเนี่ยแต่ใช้ชื่อเราเป็นเจ้าของบ้านแบบนี้เรียกสินส่วนตัวหรือสินสมรสคะแล้วบ้านจะตกเป็นมรดกของลูกไหมคะอย่างนี้ดังที่พูดไว้แล้วว่าถ้าหากจดทะเบียนในทรัพย์สินได้มาระหว่างสมรสก็ถือว่าเป็นสินสมรสนะครับสินสมรสก็ถือว่าสันนิบาตเป็นถือว่าคนละครึ่งนะอันนี้เป็นสินสมรสนะครับครับแล้วก็บ้านจะตกเป็นมรดกของลูกเขาไหมเมื่อเป็นสินสมรสถ้าเกิดมีปัญหาเขาก็ต้องแบ่งแยกคนละครึ่งนะครับผมแต่ว่าการพิสูจน์ก็อีกเรื่องเป็นของใครถือว่าตอนนี้หลักๆก็คือเป็นสินสมรสแบ่งคนละครึ่งแบ่งครึ่งเนี้ยก็เป็นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็มีสิทธิ์ก่อนนะคนลูกติดตัวแม่ก็มีสิทธิ์ในส่วนของแม่ลูกติดตัวพ่อก็มีส่วนในส่วนของพ่อครับผมนะครับโอเคต่อไปข้อที่4นะฮะถ้าจดทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยเขาล้มละลายตอนนี้เขาทำธุรกิจอยู่นะครับเราจะมีข้อเสียอย่างไรบ้างล้มละลายถ้าเกิดว่าธุรกิจของเขาธุรกิจส่วนตัวเขาก็ต้องในสินสมรสเราก็มีส่วนครึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำธุรกิจร่วมกับสามีนะที่จดทะเบียนกันนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีส่วนร่วมในการรับผิดหรืออะไรต่างๆไม่เกี่ยวกับบริษัทอะไรต่างๆเราก็สามารถแบ่งกันมาได้กันส่วนนอกจากไปกู้ยืมเงินเข้ามาเนี่ยก็ว่าเรื่องแต่นี่ในเรื่องของการทำธุรกิจเราไม่รู้ว่าเป็นบริษัทหรือเปล่านะครับการเราให้ความยินยอมสมัครใจเนี่ยก็เอาสินสมรสไปชำระหนี้หมดได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ยินยอมก็ไปทำฝ่ายเดียวก็รับผิดชอบไปฝ่ายเดียวนะครับก็คือข้อคือถามว่าคุณได้ถือได้มีหุ้นส่วนในบริษัทนั้นหรือเปล่าถ้าคุณไม่มีหุ้นส่วนก็ไม่เกี่ยวข้องกันใช่ไหมใช่ไม่เกี่ยวข้องกันหรือว่าคุณยินยอมคุณไปค้ำประกันบริษัทไปค้ำประกันธุรกิจอะไรเขาคุณก็ต้องรับผิดชอบร่วมอยู่ดีใช่ใช่โดยมากเขาก็มัดมือให้เซ็นอยู่แล้วทุกที่ใช่ไหมคงอย่างนั้นมั้งครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นต่อไปนะฮะถ้าเราจดทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยและเขายังส่งเสียลูกเหมือนเดิมลูกเขาจะมีสิทธิ์เรียกร้องหรือทำอะไรที่มีผลเสียต่อเราได้หรือเปล่าคะอันนั้นเป็นเรื่องคาดการณ์อนาคตนะ
ถ้าจดเขายังมีเขาต้องมีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูลูกเป็นหน้าที่ตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับลูกเขาจะมีสิทธิ์เรียกร้องหรือทำอะไรที่มีผลเสียแล้วเขาว่ามีผลเสียอะไรสิทธิ์ใครเวลาลูกคุณไปเรียกร้องที่เขาได้มามันก็มีผลกระทบบ้างแหละคนอยู่ร่วมกันนะแต่ว่าถ้าผลเสียมันก็ไม่เสียเราก็ต้องยอมรับทั้งข้อดีข้อเสียกันนะครับไม่จำเป็นเท่ากันเปี้ย50 50เปี้ยทุกบาททุกสตางค์คงไม่ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมีผลกระทบบ้างคือไม่มีผลเสียสรุปว่าไม่มีผลเสียอะไรนะก็คงไม่กระทบอะไรมากมายนะครับครับผมลูกเขาเนี่ยเวลาเขามาอยู่กับเราเนี่ยนะก็ดูแลก็มันก็เหมือนลูกเราคือต้องให้ใจกันกันทุกฝ่ายคิดว่าเป็นลูกของเรามันจะอยู่ร่วมกันสงบสุขมันถ้าคิดว่าทรัพย์สินทุกบาททุกตังมันอยู่ไม่สงบสุขครับผมนะได้ฝ่ายนู้นได้มากฝ่ายนี้ได้น้อยก็ดูความจำเป็นของแต่ละฝ่ายครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราปรับตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวก็มีปัญหาในการใช้ชีวิตร่วมกันใช่นะครับก่อนที่คุณจะแต่งงานเขาหรือคุณจะอยู่กับเขาเนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเขามีลูกติดมาครับถ้าคุณรับไม่ได้คุณก็อย่าไปยุ่งกับเขาหรือรับพ่อได้รับลูกไม่ได้เอออย่างนี้มันมีปัญหานะฮะครอบครัวมีปัญหาแน่อยู่ๆกันคือให้ใจกันนะว่าลูกเขาลูกเราเนี่ยต่อไปมันก็กลมกลืนกันเองนะครับผมยอมรับนะถ้าแม่เลี้ยงดีนะโอ้ทำไม่น้อยกว่าแม่เราหรือดีกว่าอะไรต่างๆเขาก็ยอมรับได้ใช่ครับในส่วนคนมันมีหัวจิตหัวใจนะอยู่มันคงจะไม่ได้ทำอะไรที่เขาเรียกว่าจะเอาเปรียบกับลูกเดียวเลยไม่ใช่ใช่ครับรับแต่สามีอย่างเดียวลูกไม่เอาครับลูกแต่เอาลูกเราลูกเขาก็เราก็ไม่เอาอะไรเงี้ยมันอยู่กันไม่ได้หรอกครับพยายามอยู่เดินทางสายกลางไว้นะครับครับตรงนี้ข้อที่6ข้อสุดท้ายแล้วคุณวินาถ้าเราจดทะเบียนสมรสโดยที่ไม่บอกใครจะมีคนรู้ไหมคะหรือสืบได้ไหมคะจดทะเบียนแล้วเนี่ยยังใช้นางสาวได้อยู่ไหมคะเพราะเรายังไม่ได้แต่งงานกันแค่จดทะเบียนไว้ก่อนค่ะอ๋อได้หมดแต่งงานไม่แต่งงานก็ดูที่การจดทะเบียนคุณจะใช้นางสาวหรือใช้นามสกุลเดิมก็ได้ยุคนี้ไม่เหมือนยุคก่อนที่ต้องใช้ชื่อสกุลสามีหรือต้องเปลี่ยนเป็นจากนางสาวเป็นนางลูกเดียวนะฮะตอนนี้ไม่ใช่แล้วคุณยังใช้จดทะเบียนแล้วยังใช้นางสาวได้ใช้ชื่อสกุลตัวเองได้นะไม่คุณไม่บอกใครเขาจะรู้ไหมเขาก็เดี๋ยวนี้ข้อมูลเขาก็ติดตามรู้ได้หมดนะครับถ้าเขาไปเช็คขอข้อมูลถ้าเกิดว่ามีผลกระทบต่อสิทธิเขามีการฟ้องกระดงคดีอะไรขึ้นมานะครับเขาก็ไปหาข้อมูลจากสำนักงานถึงข้อมูลส่วนบุคคลนะจากสำนักงานเขตจากอำเภออะไรก็ไปหาได้แต่ต้องคนที่ไปขอรับทราบเขาเนี่ยคุณเป็นใครมีส่วนอะไรนะเรื่องคดีหรือเปล่าหรือเรื่องอะไรอยู่ๆไปขอข้อมูลโดยไม่มีส่วนได้เสียนะไปขอเฉยๆแบบนี้เจ้าหน้าที่คงจะไม่ให้นะครับเพราะเป็นถือว่าคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลเช่นเดียวกันครับนะครับนะครับก็คงเข้าใจอย่างที่ท่านพนาได้ตอบคำถามของคุณไว้6ข้อเรียบร้อยนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมีความเคลียร์บ้างหรือไม่เคลียร์บ้างนะทางที่ดีเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็โทรศัพท์ก็มาพูดคุยกันในรายการจะดีกว่านะครับคำถามต่อไปนะครับนายกเนี่ยเผาสั่งข้าวตัวเองโดยไม่ได้เตรียมถังดับเพลิงเอาไว้นะครับคิดว่าไม่มีลมนะครับเตรียมเฉพาะเนี่ยบัวรดน้ำไว้เท่านั้นพอจุดไฟได้เกิดลมกระโชกแรงจนไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ไฟลุกลามไปไหม้กระท่อมที่เก็บฟางของนายกจนเกือบวอดทั้งหลังขณะที่นายกได้พยายามติดต่อพนักงานดับเพลิงให้มาช่วยดับใช้เวลาประมาณ10นาทีรถดับเพลิงจึงมาถึงที่เกิดเหตุแต่ในขณะนั้นเนี่ยไฟได้ลุกลามไปยังสวนยางพาราของเพื่อนบ้านเสียหายไปทั้งหมด6ไร่มียาง400ต้นระยะเวลาปลูก3ปีเจ้าทุกเรียกค่าเสียหาย1ล้าน2แสนบาทแต่นายกขอต่อรองเป็นเงิน2แสนเพราะไม่มีเงินเจ้าทุกไม่ยินยอมอยากขอปรึกษาว่านายกควรทำเช่นไรปลตอนนี้เรื่องยังไม่ถึงศาลจะมีการนัดเจรจากันอีกรอบโดยมีผู้ไกล่เกลี่ยคือเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ใหญ่บ้านและผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนคุณวัฒนาเรื่องนี้ถ้าตกลงกันได้ก็ตกลงกันได้ก็จะดีนะครับคือเป็นเรื่องในชั่วนาตาปีที่มันเกิดมาหลายยุคหลายสมัยนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็มันยังอยู่โดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนนะครับไปเผาอะไรที่แม้ว่าเป็นของตัวเองนะจนเกิดน่าจะเกิดอันตรายน่าจะเกิดก็เป็นความผิดแล้วต่อทรัพย์ของคนอื่นหรือทรัพย์สินผู้อื่นเมื่อเกิดอันตรายเนี่ยก็ดูว่ากระทำโดยเจตนาหรือประมาทนะครับก็มีความผิดเช่นเดียวกันนะจำคุกก็มีอยู่ไม่เกิน7 ปีปรับไม่เกิน14,000 บาทอะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่าไปไหม้บ้านที่อยู่อาศัยสถานที่ประชุมหรือโรงเรือนเนี่ยโทษอาจจะหนักขึ้นอีกอันนี้นะก็ต้องดูว่าอันนี้คือเขาเรียกว่าผมเชื่อว่าเกิดโดยประมาทนะถึงแม้ว่าจะเผาของตัวเองแล้วไปลุกไหม้ลามไปทรัพย์สินโรงเรือนหรือว่าสวนยางพาราของคนอื่นเนี่ยนะ
มันก็เป็นความผิดนะครับที่ทางการกระทําผิดทางอาญานะเพราะตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับระมัดระวังให้มากเพราะว่าเราก็รู้แล้วลมอาจจะแรงก็ได้เราคาดการณ์เราควบคุมลมไม่ได้ควบคุมไฟไม่ได้นะเพราะตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยเพราะว่ายาง6ไร่นี่ก็ถือว่าไม่เยอะพอสมควร400ต้นก็ต้องคำนวณว่าต้นละเท่าไหร่นะยางอายุ3ปีเนี่ยก็ใกล้ๆจะครึ่งทางแล้วนะกำลัง7ปีนี่ก็กรีด6ปีกว่าแล้วแต่ความอุดมสมบูรณ์ช่วงนี้คุณจะโชคดีหน่อยเพราะราคายางตกราคาตกเนี่ยเขาจะโลละ100กว่านี่คุณเขาคิดมากกว่านี้นะก็ต้องคำนวณดูว่าต้นละเท่าไหร่นะครับ1ล้าน2แสนมากเกินไปไหมเข้ามาต่อรองกันดูนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่นั่นคุณก็กระทำความผิดอาญาแน่นอนถ้าผมดูนะกระทำความผิดอาญาที่มีโทษจำคุกนะครับแล้วก็โทษหรือปรับนะครับนะก็ยังมีปัญหาอยู่ก็อยากจะฝากไม่ใช่เฉพาะอย่างที่คนที่เผาสังนาข้าวอย่างเดียวนะฮะไม่ใช่ยังไม่ทราบว่าตรงจังหวัดไหนเนี่ยโดยทั่วไปแล้วทางภาคเหนือภาคอีสานที่คุณวนาเห็นไหมเมื่อช่วงปีเดือนที่แล้วเนี่ยที่ควันไฟเนี่ยนะฮะทางเชียงใหม่ทางเชียงรายอะไรต่างๆเนี่ยคุณไปเผาสังข้าวเพื่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วคุณทำให้มลภาวะเป็นพิษเนี่ยมันเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะเลยการท่องเที่ยวของประเทศไทยทั้งภาคเหนือภาคอีสานนี่เสียหายไปและอย่างหนึ่งมลพิษเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่นะฮะแล้วควันไฟเนี่ยมันขึ้นไปท้องฟ้าเนี่ยคุณวนาครับนะฮะทำให้ทางด้านของโอโซนอะไรต่างๆของประเทศไทยเนี่ยเสียหายหมดเลยคือผมฟังรู้สึกประมาณเดือนกว่าๆเลยนะกุมภาคือทางรัฐบาลก็ประกาศนะให้ทางผู้ว่าการจังหวัดให้เป็นแนวทางปฏิบัติไปทางอำเภอทางตำบลต่างๆเนี่ยครับเรื่องการเผาไหม้เผาอะไรต่างๆเนี่ยให้ควบคุมนะในช่วงหน้าแล้งเนี่ยครับปรากฏว่ามันก็ยังมีเหตุเกิดขึ้นนะยังมีการเผาคือผมมองว่าเขาไปเชื่อในสิ่งที่ผิดๆนะฮะการเผานาข้าวเนี่ยเผาสั่งข้าวอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อจะทำให้ดินมันฟื้นตัวเร็วอะไรต่างๆนะฮะผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่เห็นแก่ตัวไปนะคุณคือมันง่ายคือเผาอะเมื่อก่อนผมก็คือเป็นลูกชาวนาเหมือนกันเราก็เห็นการเผานะแต่เผาแล้วบางทีก็ไม่ได้แบบเกิดอันตรายถ้าเกิดบ้างก็คือมันเกิดขึ้นบ่อยมากสมัยก่อนเขาอาจจะชาวบ้านไม่มีวิธีคิดเอาความรวดเร็วนะครับพอเผาเตาสั่งเสร็จก็เดือนหกก็ฝนก็เริ่มตกใช่ไหมมันก็งอกขึ้นมาใหม่อีกไอเนี้ยก็แต่ว่าเผาไว้ก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้สั่งข้าวเขาเอาเมื่อก่อนเขาไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์นะสั่งข้าวเนี่ยตอนนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้มากมายนะครับเอาไปสัตว์กินแล้วก็เอาราดน้ำเกลือหรือว่าเอามาทำปุ๋ย อะไรเอามาได้หมดนะสารพัดเมื่อก่อนทรัพยากรมันเยอะนะครับดินอุดมสมบูรณ์อยู่อะไรอยู่คนก็ไม่ได้คิดเรื่องเหล่านี้แต่ว่ามาถึงวันเวลาเนี่ยเราก็ต้องทบทวนใหม่ว่าต้องควบคุมอย่างเคร่งครัดนะว่าอย่าให้มีการเผาเนี่ยว่าจะเกิดผลร้ายเนี่ยผลร้ายปั๊บเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกลายเป็นการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นแล้วนะมีโทษจำคุกมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่ว่าค่าเสียหายก็ต้องจ่ายเป็นล้านล้านแบบนี้มันคุ้มกันหรือเปล่าครับนะมันคุ้มกันไหมนะครับเพียงว่าคุณมักง่ายแค่นั้นเองคือเผาไม่ต้องไปขอบฟางหรือไปทำอะไรเนี่ยคุณต้องการเผาให้มันจบไปเพื่อให้หน้าดินคุณดีขึ้นอะไรต่างๆแต่คุณผลตามมาเนี่ยมันเสียหายค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยนะครับในส่วนนั้นแม้ตรงนั้นนะคุณวนาในกรุงเทพเองแถวชันชานเมืองเนี่ยแถวบ้านผมเนี่ยคุณวนาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยพอเราเปิดประตูบ้านตอนเช้าขึ้นมาโอ้โหไอ้นั่นน่ะซากควันของขี้เถ้าของต้นข้าวฟางข้าวอะไรต่างๆปลิวมาอยู่หน้าบ้านเราเยอะแยะเลยแล้วทำให้มลภาวะอะไรต่างๆเป็นพิษหมดเลยคือมันต้องกันเนี่ยคนจะเผาอะไรก็ต้องกันที่รอบๆที่จะเผาแล้วต้องกำหนดทิศทางได้แต่บางครั้งเราควบคุมลมไม่ได้ลมมันพัดแรงใช่ไหมเรากะว่าบางทีอาจจะไปทำเป็นร่องอะไรไว้กันไม่ให้ไฟข้ามไปดินสวนคนอื่นอะไรพวกนี้นะต้องทำให้รอบครอบก่อนถ้าเกิดว่าเราไม่ระวังเต็มที่ก็อีกเรื่องหนึ่งนี่เกิดว่าเราประมาทนะเกิดเราไม่ระมัดระวังเกิดความประมาทเนี่ยความเสียหายก็เกิดขึ้นค่อนข้างเยอะมาศาลมากผมเลยอย่างนี้คุณเผานาเนี่ยเผาสั่งข้าวเนี่ยสิบไร่เนี่ยคุณใช้เวลาเผาเนี่ยอย่างน้อย3-4ชั่วโมงเนี่ยแล้วคุณรู้ไหมฮะว่าในช่วงที่ควันมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเปลวไฟที่มันข้ามไปมันไปกับลมนะใช่คนแถวนั้นเนี่ยเราแวกกิโลหรือ2กิโลเนี่ยเขารับกรรมหรือรับมลภาวะเป็นพิษของคุณเนี่ยมันบาปมากเลยเขาทรมานมากบางคนเนี่ยอยู่ไม่ได้เลยแสบตามั่งเป็นไม่สบายเป็นภูมิแพ้เลยอย่างเงี้ยในช่วงนี้ในช่วงปัจจุบันยิ่งมลพิษจากเยอะแยะจากโรงงานมากจากอะไรจากท้องนาอีกเนี่ยจากสวนจากอะไรก็ทุกคนก็มันปล่อยกันทั้งนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาวะของคนที่อยู่อาศัยรอบข้างตรงนั้นก็ฝากไว้นะฮะชาวนาทุกท่านนะฮะชาวสวนชาวนาทุกท่านนะครับ
การที่จะท่านจะทำอะไรการจะเผาสร้างข้าวหรืออะไรต่างๆของท่านเนี่ยท่านคิดให้รอบคอบนะครับท่านคิดว่ามันจะได้ผลประโยชน์ที่เร็วหรือทำอะไรที่เร็วขึ้นเนี่ยแต่ปัญหาที่มันตามมามลภาวะเป็นพิษโอโซนในชั้นบรรยากาศอะไรต่างๆแล้วตอนนี้กฎหมายเขาออกมาถ้าเขาจับได้นะว่าคุณไปเผาอะไรเนี่ยมีความผิดนะฮะในส่วนตรงนี้เนี่ยก็เลยต้องฝากไว้กับท่านผู้ชมด้วยนะฮะช่วยกันนะครับในส่วนที่มันมีปัญหาก็บอกว่าต้องทำความเข้าใจกับชาวบ้านทั่วถึงบางทีนะเขาแหละกลไกของรัฐเนี่ยครับผมช่วยกันโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงให้ทั่วถึงให้ทั่วถึงทำความเข้าใจนะครับครับผมเอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาคลายทุกประชาชนอีกแล้วนะครับผมทวีวัฒน์ขวัญสดคุณพัฒนาเรืองแก้วพร้อมทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ